ทริคปิดจุดกวนใจใน iPhone จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้นุ๊กนิกจะแนะนำ5ทริคสำหรับการตั้งค่าใน iPhone นะคะปิดจุดกวนใจเวลาที่เราใช้ iPhone สำหรับคนขี้รำคาญนะคะแต่ก่อนไปชมเนื้อหาเนี่ยว่ามีอะไรบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยอันแรกที่อยากแนะนำนะคะสำหรับคนขี้รำคาญที่ไม่ชอบปุ่มค้นหาบนหน้าจอโฮมตอนนี้นะคะก็คือปุ่มนี้เนี่ยเวลาที่เรากดขึ้นไปเนี่ยเราจะสามารถใช้งาน Spotlight Search ได้นะคะแต่ว่าใน iOS 16เนี่ยก็มีการเพิ่มปุ่มนี้เข้ามาบางคนอาจจะไม่ชอบนะคะอาจจะอยากให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะสอนตั้งค่าวิธีปิดให้ค่ะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วเราก็ไปที่เมนูหน้าจอโฮมค่ะเราจะเห็นค่ะว่าปุ่มค้นหาอยู่ที่เมนูด้านล่างสุดนะคะเราปิดการแสดงบนหน้าจอโฮมไปเลยค่ะพอเราปิดการตั้งค่านี้นะคะพอกลับไปที่หน้าจอโฮมเนี่ยเราก็จะไม่เห็นปุ่มค้นหาแสดงขึ้นมาแล้วค่ะทุกอย่างเนี่ยก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะที่หน้าจอโฮมของเราก็จะมีจุดๆๆเพื่อแสดงจำนวนของหน้าจอโฮมที่เราเพิ่มไว้ค่ะอย่างที่2นะคะเป็นเกี่ยวกับวิดเจ็ตรูปภาพนะคะเวลาที่เราถ่ายหน้าจอโฮมของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะเลื่อนไปเจอรูปภาพที่เราไม่อยากจะเห็นเป็นรูปภาพที่แบบบางทีเราก็ทำหน้าตาน่าเกลียดหรือว่าเป็นรูปภาพที่เราไม่ได้อยากให้คนอื่นเห็นนะคะจากหน้าจอโฮมเนี่ยจะมีวิดเจ็ตรูปภาพอยู่นะคะถ้าใครเพิ่มวิดเจ็ตรูปภาพเอาไว้เนี่ยก็จะมีขึ้นแบบนี้แต่ถ้าใครไม่อยากให้มีการแนะนำรูปภาพขึ้นมาที่วิดเจ็ตรูปภาพนะคะสามารถเข้าไปปิดการตั้งค่าได้ค่ะวิธีการปิดการตั้งค่านะคะเราเข้าไปที่แอปการตั้งค่าเลยค่ะแล้วก็ไปที่รูปภาพค่ะจากนั้นนะคะเราก็เลื่อนลงมาค่ะจะเห็นคำว่าแสดงเนื้อหาแนะนำนะคะเราปิดตรงนี้ไปเลยจากนั้นนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกพาไปดูที่หน้าจอโฮมเห็นไหมคะว่าเราจะไม่เห็นการแสดงรูปภาพที่เป็นเนื้อหาแนะนำขึ้นมาที่วิดเจ็ตรูปภาพค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทริคสำหรับการตั้งค่าเกี่ยวกับการโทรนะคะเวลาที่เราคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยแล้วมือเราเผลอไปโดนปุ่มด้านข้างตัวเครื่องตรงนี้นะคะหรือว่าปุ่ม power เนี่ยมันจะวางสายให้เราอัตโนมัติเลยเดี๋ยวลองกดวางแบบนี้เห็นไหมเราจะเห็นว่าเขาวางสายให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะแต่บางทีเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะวางสายแค่มือไปโดนเท่านั้นเองนะคะมันก็มีวิธีการตั้งค่าเพื่อล็อกปุ่มเนี้ยไม่ให้เป็นการวางสายนะคะสำหรับวิธีการตั้งค่าก็ตามมาชมได้เลยเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วเราก็ไปที่การช่วยการเข้าถึงหรือว่า accessibility นะคะจากนั้นไปที่การสัมผัสค่ะเราเลื่อนเมนูลงมาด้านล่างนิดนึงนะคะเราจะเห็นคำว่าป้องกันการกดปุ่มล็อกเพื่อวางสายนะคะเราเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ไว้เลยเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันค่ะว่าถ้าเปิดใช้งานปุ่มนี้เราจะเป็นยังไงนี่นะคะตอนนี้นุ๊กนิกกำลังโทรอยู่นะคะแล้วสมมติว่านุ๊กนิกเผลอไปกดปุ่มนี้โดยไม่ได้ตั้งใจนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้เรากำลังคุยสายอยู่นะคะไม่มีการวางสายให้เราแต่อย่างใดสำหรับวิธีการวางสายก็แค่กดปุ่มนี้บนหน้าจอนะคะปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะทริคที่4นะคะจะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับการแสดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อกนะคะเพราะว่า iOS 16เนี่ยเขาเพิ่มฟีเจอร์ที่จะทำให้เราสามารถเลือกการแสดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อกได้นะคะก็จะมี3แบบด้วยกันนะคะสำหรับใครที่อยากให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็คือเป็นการแจ้งเตือนแบบเป็นลิสต์รายการเรียงลงมาด้านล่างนะคะนุ๊กนิกก็มีวิธีการตั้งค่ามาบอกค่ะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วก็เข้าไปที่เมนูการแจ้งเตือนนะคะที่ด้านบนสุดเนี่ยจะเห็นตรงเมนูด้านบนนะคะมี iPhone เรียงกัน3อันก็จะเป็นการแสดงการแจ้งเตือนนะคะตอนนี้นุ๊กนิกใช้เป็นแบบวิดเจ็ตซ้อนอยู่แล้วก็มีแบบจำนวนด้วยแต่แบบเดิมที่เราเคยใช้ใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้านะคะจะเป็นการแจ้งเตือนแบบแสดงแบบรายการนะคะเราเลือกเป็นแบบรายการเลยแล้วการแจ้งเตือนของเราเนี่ยก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่อยากให้การแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อกกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ใช้งานอันนี้ได้เลยค่ะสุดท้ายนะคะนุ๊กนิกจะสอนวิธีการตั้งค่าการปิดป๊อปอัพโฆษณาเวลาที่เราชมเว็บไซต์ใน Safari หรือว่าใน Chrome นะคะเวลาที่เราเข้าไปในเว็บอ่านข่าวหรือว่าเว็บต่างๆเนี่ยมันจะมีหน้าต่างแบบนี้ก็คือหน้าต่างป๊อปอัพโฆษณาขึ้นมามันมีวิธีปิดการตั้งค่าไม่ให้หน้าต่างนี้แสดงขึ้นมานะคะสำหรับวิธีการปิดการตั้งค่าก็ตามนี้เลยค่ะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะคะให้เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็ค้นหาเมนูที่ชื่อว่า Safari นะคะเราจะเข้าไปตั้งค่าใน Safari กันจากนั้นนะคะเลื่อนลงมานิดนึงเราจะเห็นตรงแถบเมนูทั่วไปตรงนี้นะคะจะเห็นคำว่าปิดกั้นหน้าต่างที่แสดงขึ้นนะคะเราเปิดใช้งานอันนี้ไปเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่แนะนำนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างอีกนิดนึงนะคะเราจะเห็นว่า
จะมีเมนูอยู่ตรงนี้อีกอันนึงก็คือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะคะนุ๊กนิ๊กแนะนำให้เปิดคำเตือนเว็บไซต์หลอกลวงเอาไว้นะคะเผื่อบางทีเราเข้าไปเว็บไซต์บางเว็บไซต์แล้วมันไม่ปลอดภัยเนี่ย Safari ก็จะมีการแจ้งเตือนมาให้เราทราบว่าเราไม่ควรคลิกอันนี้นะอันนี้ก็สามารถเปิดการตั้งค่าได้เลยค่ะสำหรับคนที่รำคาญหน้าต่างโฆษณาแบบป๊อปอัพเวลาที่เราชมเว็บไซต์ค่ะและนี่ก็เป็นทริคการตั้งค่าที่นุ๊กนิ๊กได้รวบรวมนำมาฝากในคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะนุ๊กนิ๊กมีทริคดีๆมาฝากแน่นอนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิ๊กขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ